อัปเดต Minecraft Bedrock Snapshot version 21W19A หรือเรียกอย่างว่า Minecraft Bedrock Edition 1.17.0.56 Beta นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการปล่อยเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็ยังไม่มีโอกาสได้มาทำคลิปเลยก็เลยถือโอกาสนี้อัดคลิปเลยนะครับก็คือก็เท่าที่ดูนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับที่ไปศึกษามาก็จะมีแค่อัปเดตไม่กี่อย่างนะครับอย่างเช่นบ่อลาวาแล้วก็เปลี่ยนแบ็กกราวด์ด้านหลังซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมแบ็กกราวด์ผมมันเป็นอย่างเป็นยังเขียนว่าเบต้าซึ่งของทิปอะถ้าใครรู้จักทิปนะก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับก็คือของจอทิปอะมันขึ้นเลยแบ็กกราวด์แบบของเคฟแอนด์คริสจะเป็นคริสตัลเลยครับคืออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมของผมยังเป็น Minecraft Beta แบบแล้วก็แบบเป็นพื้นหลังสีเทานะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับที่ไปศึกษามานะครับก็มีการอัปเดตเรื่องของบ่อลาวานะครับซึ่งตอนนี้ในแมปผมเปิดผมเซตติ้งแมปไว้ที่เปิดเคผมเปิด Cave and Cliff นะครับมันก็เลยมีพื้นที่ความลึกมากกว่า0นะครับก็ต่ำกว่า0มันก็เลยอยู่ตั้งวงลบติดลบเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นบ่อลาวาที่เพิ่มเข้ามานะครับในเวอร์ชันนี้นะครับก็มันเวอร์ชันนี้มันมีอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะก็อันนี้คือใหญ่สุดแล้วนะครับบ่อลาวาที่หาเจอนะครับก็ประมาณนี้โอเคหากใครจำกันได้นะครับในตั้งแต่ช่วงแรกที่ Minecraft 1.17 กับได้เปิดตัวอย่างออกมานะครับช่วงแรกๆของ Cave and Cliff อัปเดตนะครับที่มีการประกาศมาใน Minecon Live นะครับหรืออะไรสักอย่างหรือไม่น่าจะใช่น่าจะ Minecraft Live นะครับจำไม่ได้ใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับก็คือเจ้า Axolot นะครับก็คือก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะโจมตีม็อบที่เป็นอันตรายอย่างมันไม่อันตรายนะป่าโอเคนะครับก็อย่างที่รู้นะครับก็คือ Axolot จะโจมตีม็อบที่เป็นอันตรายอย่าง Guardian แล้วก็ซอมบี้ใต้น้ำเนี่ยเจอซอมบี้ใต้น้ำพอดีเลยนะครับก็โอเคก็ Axolot นะครับจะโจมตีแล้วนะครับก็เป็นการอัปเดตใหม่นะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเอาน้องไปโจมตีเยอะๆก็น่าจะสู้ได้นะครับน่าจะสู้ดราวสู้ Guardian ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เถื่อนมากเลยสมัยก่อนถ้าเกิดจำไม่ผิดเวอร์ชันเก่านะครับ Gold Squid เจ้า Gold Squid อ่ะมันจะกัดแต่ Gold Squid มั้งนะใช่ป่าวะ Gold Squid โจมตีครับโจมตีโกแต่ Gold Squid แต่ปัจจุบันนะครับโจมตีดราวด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ดราวน่าจะตายแล้วมั้งโอเคสงสารดราวกับโดนลมแดกขำ ในส่วนต่อไปนะครับก็เป็นการอัปเดตของเวอร์ชันนี้เหมือนกันก็ได้เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับของ Powder Snow นะครับก็จะเป็นพวกกำแพงกับรั้วนะครับเห็นเขาบอกว่าปัจจุบัน Powder Snow ไม่สามารถติดเกาะกับพวกกำแพงอะไรอย่างนี้ได้แล้วอ่ะก็จริงอะนะก็มันแบบมันจะได้แบบมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะนะมันไม่ติดละมันก็จะดูแบบหิมะมันไม่น่าจะติดกับพวกรั้วได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะมันก็ดูแบบกลมกลืนดีอ่ะเป็นธรรมชาติครับและนี่คือทั้งหมดของ Minecraft Bedrock Edition 1.17.0.56 Beta หรือ 21W19A นะครับก็หาได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าเกิดมีการอัปเดตตกหล่นพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ